ีซิมเดียวแต่ใช้รับสายได้หลายเครื่อง wow. ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะบางครั้งเรามี1ซิม1เบอร์แต่ว่าเราอยากให้รับสายได้หลายเครื่องอย่างเช่นอยู่ในร้านหรือว่าอยู่ในบริษัทนะคะที่จะมีเบอร์เป็นฮอตไลน์ที่เป็นเบอร์มือถือคราวนี้อยากจะให้รับสายได้หลายคนทำยังไงดีล่ะมันทำได้ค่ะก็คือเราสามารถให้โทรศัพท์เนี่ยมีสายเรียกเข้าผ่าน Apple ID นั่นเองก็คือเครื่องที่มีซิมอยู่นะคะเราจะเข้าไปตั้งอนุญาตการโทรระยะใกล้ก็คือให้เครื่องอื่นสามารถรับสายได้แต่ว่าข้อสำคัญนะคะเราจะต้องเข้าไปอนุญาต FaceTime แล้วก็ iMessage เนี่ยผ่าน Apple ID ซะก่อนค่ะตั้งค่ายังไงโทรแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการนะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วเราจะเข้าไปที่โทรศัพท์ค่ะกดอนุญาตการโทรบนอุปกรณ์อื่นเมื่ออยู่ในระยะไกลนะคะเราจะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เครื่องไหนรับสายได้บ้างนะคะ wow. ที่สำคัญเลยก็คือจะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะเราจะต้องเปิด FaceTime นะคะให้สามารถโทรผ่าน Apple ID ได้นั่น okay. เองค่ะอันนี้สำคัญมากต้องกดเปิดก่อนนะคะถึงจะใช้ฟีเจอร์เมื่อสักครู่นี้ได้ค่ะอันนี้มี3เครื่องนะคะมีแค่เครื่องนี้ที่มีซิมนะเครื่องนี้ไม่มีซิมเครื่องนี้ไม่มีซิมนะคะแต่ถ้าเวลาเราโทรเข้านะนี่มันจะดังพร้อมกันทั้ง3เครื่องเลยค่ะสะดวกมากๆเลยสะดวกมากเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะนะคะบริษัทหรือว่าร้านค้าต่างๆที่มี1เบอร์และอยากให้ช่วยกันรับสายได้หลายคนนะคะของเมย์ตอนนี้ก็ใช้อยู่สะดวกมากเลยโทร1เบอร์ดัง3เครื่องเลย wow. ใครก็รับสายได้ค่ะอย่าลืมไปตั้งค่าตามนะคะตั้งค่ากันแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงเป็นบอกกันด้วยนะคะเมย์และทีมงานรออ่านอยู่ค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Follow เพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ